รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนัญญาไทยเศรษฐ์คุมกรมวิชาการแต่ถ้าคุณที่ว่าคุณไม่ฟังคุณไปเอาคนมาถอนฉันออกไปถ้าคุณมาปลดฉันออกไปเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เรื่องของเรื่องก็คือแต่งงานศพอยู่บ่อยๆเป็นนายกเทศมนตรีมาหลายปีนะคะเริ่มปีหลังๆแล้วเริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมไปเผาศพทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นมะเร็งบางคนก็เป็นมะเร็งลำคอบางคนก็เป็นมะเร็งที่ปอดที่ตับเราก็เริ่มถามเอ๊ะทำไมพี่น้องประชาชนถึงเป็นมะเร็งกันเยอะจังในตอนนี้เราก็เข้าใจเอ๊ะไปโดนควันสูบบุหรี่เราก็เริ่มถามสูบบุหรี่หรือเปล่าบอกเปล่าไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเราถามว่าเอ๊ะเราเป็นมะเร็งได้ไงเขาจะบอกว่าฉีดยาถามว่าฉีดอะไรอ่ะก็ฉีดยาฆ่ายานั่นแหละบอกแล้วว่าไม่ให้มันฉีดมันก็ยังจะฉีดกันอีกคือยาพวกนี้พอฉีดปั๊บเนี่ยถ้าเหมือนตัวมันจะตามเราไปเลยนะฮะพอเราฉีดปั๊บมันตายตามหลังแต่ถ้าเราหันไปข้างหลังเนี่ยเราจะรู้เลยไอ้ของพวกนี้มันก็ดึ๊ดขึ้นมาในตัวเราโอ้โหสิ่งแรกที่หยิบจับเลยฮะมันเหมือนดลใจนะฮะความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยมนุษย์ไม่เห็นพระเจ้าเห็นเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อนะตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีอะไรเนี่ยแค่นายกเทศมนตรีนี่เราก็ถือว่าเราก็แบกภาระมาเยอะแล้วแล้วก็ว่าเราก็จะหยุดแล้วเราก็จะพอแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกเกษตรกรเสมอนะว่าอย่าไปฉีดมันนะอะไรเงี้ยบางคนเลิกทำไร่ทำนาไปเลยปล่อยให้แผ่นดินล้างเพราะว่าตายกันหลายคนแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะเดินชีวิตต่อไปอย่างไรลูกก็ต้องเข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วส่งเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็เอาหลานไว้ให้กับปู่ย่าตายายอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่รกร้างต่อไปเราต้องคือมาพลิกให้มันมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณจะฟังไหมคุณจะปฏิบัติไหมคุณจะหยุดไหมล่ะมันอยู่ที่ของเขาด้วยถ้าตราบใดที่คนที่เป็นผู้อนุมัติหรือเป็นผู้ทำยังไม่หยุดมันก็ไปได้เรื่อยๆมันต้องโจทย์ในใจด้วยฮะโจทย์ในใจของคนอย่างเราเนี่ยเรามีโจทย์ในใจว่าเราหยุดเราเป็นพิษเราว่ามันเป็นพิษไม่ดีอันนี้คือโจทย์ในใจของเราใช่ไหมแต่ถ้าโจทย์ในใจของเขาว่ามันไม่ผิดมันถูกมันไม่อันตรายโจทย์มันไม่เหมือนกันฮะแต่ใครมันจะมีพลังมากกว่ากันอำนาจของเราอยู่ตรงไหนอำนาจของเขาอยู่ตรงไหนการตัดสินใจของเราเนี่ยไปได้แค่ไหนการตัดสินใจของเขาไปได้แค่ไหนมันเหมือนเป็นการลองพลังกันอย่างหนึ่งเลยนะฮะคิดว่าในแนวทางดีนะเขาคงจะอยากจะให้จะหยุดนะคือทุกคนนะฮะก็จะถามเราว่าเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะจบเราก็รีบมากเลยฮะแต่มันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีระบบใช่ไหมถ้าเราทำผิดเราก็ต้องเข้าแบบเดิมจะโดนตีกลับแล้วข้อมูลทุกอย่างเอาไปกองในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมี10ข้อเมื่อก่อนคุณบอกขาดข้อที่8ขาดข้อที่7เราก็เติมเต็มหมดเลยนะคุณขาดข้อไหนมาล่ะคุณเคยขาดอะไรมาเราเต็มหมดเลยคราวนี้คราวนี้มันอยู่ที่เจตนาคุณแล้วทางเลือกเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีสามสารเลยฮะประเทศไทยแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์แต่สามสารเนี่ยมาแล้วมันง่ายคือมันเร็วมันตายเร็วฉีดปั๊บตายปุ๊บอาจจะเป็นเพราะคนอยู่ในใจร้อนขึ้นทำไมเราไม่ใช้อย่างที่ตัวยาที่มันมีพิษน้อยลงหรือไม่ย่าเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นมิตรมันก็จะอยู่กับเราอย่างมิตรแต่ถ้าเรามองมันเป็นศัตรูถึงเวลาเนี่ยมันจะตายตามระบบมันอยู่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะสมัยก่อนเรามีงัวมีควายแล้วก็กินหญ้าไปเลาะตามทางไปอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ปศุสัตว์ของเราในประเทศเราขาดอย่างกระบือเนี่ยกระบือปักนี่ก็เป็นกระบือของต้นกำเนิดของไทยรูปร่างสูงใหญ่แต่ประเทศไทยเราไม่เคยเห็นคุณค่าแต่ต่างประเทศมาซื้อตัวเราเป็นแสนๆออกไปอย่างประเทศไทยมันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สุดยอดที่สุดปศุสัตว์มันมีปุ๋ยอินทรีย์ในตัวมันอยู่แล้วเราทำไมถึงไม่ใช้ปุ๋ยหมักเราทำไมถึงไม่เริ่มเกษตรอินทรีย์เราเนี่ยไม่ได้ทำลายแค่ใครเลยนะเราเนี่ยทำลายตัวเราทำลายคนในครอบครัวเราแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำลายคนอื่นด้วยสมัยก่อนเลยสารพวกนี้มาราคาแพงมากนะฮะพอใช้ๆไปราคามันก็ถูกลงสารทดแทนก็เหมือนกันใช้ๆไปราคามันก็ถูกลงอยู่แล้วคือเกษตรกรเนี่ยนะฮะมีใช้ไม่มีไม่ใช้ใช้อย่างอื่นได้มันอยู่ที่เราเนี่ยนะฮะไปบอกเขาเองแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นพิษนะมันเป็นอันตรายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราขนาดนี้อีกประเทศนึงใหญ่มากเลยแต่เขาใช้สารเคมีน้อยกว่าประเทศเราแล้วมันหมายความว่าอย่างไร
มันต่อไปมันจะกลายเป็นว่าสารพวกนี้มันจะไปซึมทุกอย่างคือบางคนก็บอกว่าให้เห็นใจเกษตรกรเพราะเราเห็นใจสิคะเราถึงจะไม่ท่านใช้เราหวังดีเราถึงให้ท่านหยุดมันมีสิ่งทางเลือกเยอะแยะที่เราสามารถจะทำกันได้ท่านคิดว่ามันลำบากลำบากแบบไหนอะลองกลับไปคิดลำบากแต่ชีวิตเราอยู่ครบสมบูรณ์ลำบากกับที่เราจะต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปก็ต้องเกษตรกรต้องคิดแล้วว่าคุณจะคิดแบบไหน